ลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาของไตรภาคโคนจำนวน3ชัปเตอร์18ตอนแต่ว่าเนื่องจากไม่มีตัวภาคไทยนะครับจึงไม่ได้นำมาต่อการให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุกสนานแต่จะเป็นการตัดย่อและบรรยายให้เข้าใจเนื้อหาโดยรวมให้สั้นที่สุดนะครับเหลือเพียง3ชัปเตอร์7นาทีเท่านั้นและแน่นอนว่าจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องนะครับสำหรับคนที่ยังเก็บธงอารีน่านะไม่ครบ 2,500 และเปิดเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับบางคนอาจจะอยากไปดูเองก็ให้ข้ามไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครพร้อมที่จะดูเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยการแข่งขันไตรภาคโคนรอบที่1เริ่มการประลองชิงถ้วยไตรภาคโคนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของทั้ง3โรงเรียนวู้ฮู้การทดสอบจะมีทั้งหมด3รอบซึ่งการชนะแต่ละรอบจะได้รับวัตถุโบราณพิเศษของเหล่าคุกกี้โบราณรอบที่1แข่งจุดครบเพิ่มสโควิเลียสีแดงแคมไนท์สีเหลืองและพาเฟเดียสีน้ำเงินการทดสอบแรกเริ่มได้แคปไซซินนำไปก่อนด้วยเปลวเพลิงอันร้อนแรงตามมาด้วยน้ำลูกพุนที่ใช้น้ำยาทนไฟปิดท้ายด้วยกวียามันที่ซัดน้ำลูกพุนซักกระเด็นแคปไซซินผู้ไม่ยอมแพ้สร้างพื้นลาวาเพื่อขึ้นไปจุดคบเพลิงอีกครั้งหนึ่งน้ำลูกพุนใช้น้ำยาสร้างหมอกขึ้นมาก่อนที่กวียามันจะฝ่าหมอกออกไปและจุดเพลิงได้สำเร็จขณะนี้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างแสงศักดิ์สิทธิ์และเพลิงโลกันแต่ผลกระทบจากการต่อสู้ไปตกอยู่ที่น้ำลูกพุนและล้มลงไปก่อนที่เวลาการแข่งขันใกล้จะหมดลงเหลืออีกเพียง4วินาทีเท่านั้นใช่แล้วมันเป็นแผนของฉันเองล่ะน้ำลูกพุนได้กล่าวฮ่าฮ่าฮ่าผู้ชนะรอบที่1คือพาเฟเดียและได้รับตำราโบราณของสโควิเลียลูกพุนได้ใช้น้ำยาฉันยังไม่ตายใช่ไหมในการแกล้งตายและอาศัยจังหวะชลมุนในการขึ้นไปจุดคบเพิ่มในจังหวะสุดท้ายนั่นเองจบการแข่งขันไตรภาคโคนรอบที่1แต่เพียงเท่านี้การแข่งขันไตรภาคโคนรอบที่2การทดสอบรอบที่2ทั้ง3จะต้องตะลุยผ่านป่าวงกตก่อนจะเจอกับบททดสอบของแต่ละคนกวียามันจะเจอการทดสอบของอัศวินในกระจกที่ต้องสู้กันและกวียามันก็แพ้ไปถึง8ครั้งแพ้ไปถึง9ครั้งและครั้งที่10แต่ก็ยังสู้ต่อไปท้ายที่สุดกวียามันก็สามารถผ่านบททดสอบไปได้และได้ครอบครองวัตถุโบราณกุญแจแห่งแคลมไนท์ผู้ชนะรอบ2คือโรงเรียนแคลมไนท์ทางฝั่งของน้ำลูกพุนก็ได้เจอกับบททดสอบแห่งอดีตเกี่ยวกับการที่ตนเองไม่มีความสามารถทางด้านเวทมนต์แต่ว่าสามารถไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นตัวแทนของพาเฟเดียได้ด้วยวิชาปรุงยาเพียงอย่างเดียวจึงสามารถผ่านบททดสอบได้อย่างง่ายได้ขณะนั้นเองทางฝั่งแคปไซซินมีไฟลุกไหม้กวียามันจึงไปขอความช่วยเหลือจากน้ำลูกพุนลูกพุนจึงได้มอบน้ำยาทนไฟ I will be back ให้แก่กวียามันเพื่อไปช่วยเหลือแคปไซซินทางฝั่งของแคปไซเซนก็ได้เจอกับบททดสอบแห่งอดีตที่สิ่งที่อยู่ในกายเคยได้ออกมาละวาดจนถูกตั้งฉายาว่าปีศาจนั่นเองแม้จะสามารถหลุดออกมาจากห้องทดสอบได้แต่แคปไซเซนก็สูญเสียพลังไปเกือบทั้งหมดเช่นกันเพลิงไหม้ที่กำลังไล่หลังกวียามันและแคปไซเซนมาขณะเดียวกันนารุปุลก็หมดแรงจากการควบคุมเพลิงด้านนอกจึงต้องให้กวียามันเป็นคนแบกทั้งสองไปนั่นเองจบการประลองรอบที่2การแข่งขันไตรภาคโคนรอบที่3ทั้ง3จะต้องฝ่าดันเจี้ยนเขาวงกตกวียามันโดนพิษของเห็ดขำกากแต่ได้น้ำยาของลูกพุนช่วยเอาไว้ได้
เมื่อเดินไปอีกหน่อยกวียามันกับแคปไซซินเผลอไปสบตากับต้นเฟิร์นสยบทุกสิ่งทำให้หยุดนิ่งไม่ไหวติ้งแต่ทว่าลูกพุ่นที่มีน้ำยาในการแก้อาการนี้กลับไม่ช่วยเหลือเพื่อนแต่เหลือน้ำยาเพียงคนเดียวและนำหน้าไปก่อนเพื่อจะคว้าชัยชนะในศึกนี้แต่เมื่อประตูเปิดออกกับดักจึงทำงานดันเจียนกำลังถล่มแคปไซซินและกวียามันที่ร่างกายแข็งแกร่งกลับเป็นห่วงน้ำลูกพุ่นที่ร่างกายอ่อนแอจึงบอกให้หนีไปลูกพุนที่ซาบซึ้งในน้ำใจของทั้งสองจึงวิ่งกลับมาช่วยเหลือทั้งสองแล้วก็ลุยดันเจียนต่อด้วยกันทั้งสามได้เจอกับบอสของดันเจียนนี้โกเลมเวทมนต์ที่หน้าอกของโกเลมมีวัตถุโบราณซึ่งเป็นรางวัลของภารกิจนี้แต่โกเลมแข็งแกร่งมากทั้งสามจึงต้องร่วมมือกันลูกพุนและกวียามันเสียท่าโดนโกเลมจับตัวไว้สุดท้ายจึงต้องคิดแผนที่จะต้องให้แคปไซซินระเบิดพลังออกมาแต่แคปไซซินกลัวว่าพลังของตัวเองจะทำร้ายเพื่อนทั้งสองลูกพุ่นกับกวียามันจึงต้องทำหน้าที่เป็นไลท์โค้ดสุดท้ายแคปไซซินก็ยอมปลดปล่อยพลังสูงสุดทำให้โกเลมหลอมละลายด้วยความร้อนพบกับซีนปลดผนึกพลังปีศาจฉันจะไม่กลัวอีกแล้วตัวฉันเองที่ได้รับฉายาว่าปีศาจและแคปไซซินได้ใช้พลังเจาะแกนกลางโกเลมและรับวัตถุโบราณไปได้ในที่สุดสุดท้ายแล้วมิตรภาพของคู่แข่งทั้ง3ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นกวียามันและลูกพุนได้มอบวัตถุโบราณชิ้นสุดท้ายให้แก่แคปไซซินชัยชนะรอบที่3ตกเป็นของสโควิเลียทำให้คะแนนเท่ากันทั้ง3โรงเรียนต้องมีการแข่งรอบชิงชนะเลิศซึ่งเนื้อเรื่องไตรภาคโคนก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังต้องมีต่อในแผ่นหน้าซึ่งจะเข้ามาพร้อมกับตัวอีพิกอย่างกวียามันจากแคมไนท์นะครับจริงๆแล้วเนื้อเรื่องของไตรภาคโคนเนี่ยมีความเข้มข้นและสนุกมากเสียดายแค่ไม่มีภาคไทยก็รอลุ้นให้การอัปเดตต่อไปนะครับมีเสียงภาคไทยเข้ามาแบบจัดเต็มนะครับก็จะทำคลิปนึงแยกออกมาอยากจะฟังเสียงฮาร์ดจูนแบบเต็มๆนะครับได้อารมณ์ถึงฟีลลิ่งอย่างแน่นอนในช่วงสุดท้ายนี้ก็จะเป็นบทสนทนาของเพื่อนรักต่างโรงเรียนทั้ง3ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดติดตามสำหรับวันนี้ผมฟิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ